สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีล้างไส้ตันยังไงไม่ให้มีกลิ่นนะครับไปเริ่มลงมือทำกันเลยครับอย่างแรกเราจะใช้ไส้ใหญ่อยู่ที่2พวงนะครับวัตถุดิบที่เราจะนำมาล้างนะครับอย่างแรกที่อยู่ในขวดนะครับก็จะเป็นน้ำส้มครับถ้วยสีขาวเล็กๆก็จะเป็นแป้งมันสำปะหลังครับตามด้วยเกลือครับอันดับแรกเราก็นำเกลือนะครับลงไปขยำที่ตัวไส้เลยนะครับใช้เวลาขยำอยู่ที่5นาทีนะครับเพื่อนๆขยำไปเลยครับแบบนี้ครับค่อยๆขยำไปทีละนิดนะครับเอามาขึ้นมา1อันนะครับแล้วก็ใช้มือของเรานะครับไล่ไปที่โคนจนถึงปลายไส้นะครับแบบนี้ครับเนี่ยครับนี่นะครับอันนี้ผมก็จะรีกล้องให้เร็วขึ้นนิดนึงนะครับค่อยๆทำไปนะครับทำให้ครบทั้ง2อันเลยเดี๋ยวพอเราขยำเสร็จเราก็จะนำไปล้างน้ำนะครับใครจะขยำเกลือ2รอบก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมขยำไป1รอบนะครับก็โอเคแล้วนะครับการขยำเกลือก็เหมือนขัดผิวนะครับเพื่อให้ตัวไส้ของเรานะครับมีความสะอาดนะครับคราบต่างๆก็จะหลุดหายไปนะครับนี่นะครับเราก็นำไปล้างมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็นำแป้งมันนะครับลงไปได้เลยครับใช้แป้งอยู่ที่ประมาณ3ช้อนโต๊ะครับแล้วก็น้ำส้มอีก3ช้อนโต๊ะนะครับประมาณนะครับจะมากจะน้อยไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆสามารถใส่ได้เลยนะครับนี่นะครับจากนั้นเราก็ขยำครับก็ใช้เวลา 4-5 นาทีเช่นกันนะครับขยำให้มันซึมเข้าไปในตัวไส้นะครับขยำไปเรื่อยๆเลยจากนั้นเดี๋ยวเราจะใช้การหมักทิ้งไว้นะครับสัก 20-30 นาทีนะครับเพื่อนๆนี่นะครับหมักทิ้งไว้ครับโอเคครับได้แล้วนะครับ30นาทีที่เราหมักทิ้งไว้เดี๋ยวเราจะนำไปล้างกันครับก็เปิดน้ำล้างแบบนี้เลยครับก็ล้างไปเรื่อยๆนะครับล้างจนน้ำที่เราอยู่ในกะละมังนะครับใส่เลยนะครับล้างออกให้หมดเลยนะครับเมื่อเราล้างจนน้ำใส่เรียบร้อยเพียงเท่านี้ก็เป็นอันล้างไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายมากๆนะครับเพียงเท่านี้เราก็ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์กลิ่นต่างๆที่อยู่ในไส้ก็จะหายไปนะครับเพียงเท่านี้เราก็นำไปประกอบอาหารได้แล้วนะครับง่ายมากๆนะครับเพื่อนๆก็ลองนำไปทำตามกันดูได้นะครับเดี๋ยวผมล้างเสร็จแล้วก็จะนำไปทำเป็นเมนูยำไส้ตันนะครับก็จะนำไปลวกอีกรอบนึงนะมาดูครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็นำวิธีล้างไส้มาฝากเพื่อนๆกันนะครับถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ